พอแบบคู่เราไม่ค่อยหวานไม่ค่อยลงลูกคู่เนี้ยข่าวเมาเรื่องเลิกก็มาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ห่างกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะเราสองคนฮะเราสองคนได้ทำการตัดสินใจร่วมกันว่าเราอ่ะจะลดสถานะลดความสัมพันธ์กันลงมาแบบสักพักใหญ่ๆแล้วแต่ว่าเราไม่เคยได้บอกใครไม่ได้ประกาศให้ใครรู้ครับผมมันเกิดจากอะไรครับเกิดจากอะไรอะครับจริงๆแล้วเราไม่ได้ทะเลาะกันเลยนะฮะไม่ได้มีปัญหากันไม่ได้มีใครทำอะไรผิดเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ว่ามันเกิดจากการที่เราก็คบกันมานานนะคบกันมาเกือบๆประมาณ3ปีเราได้เรียนรู้กันได้ศึกษาได้ทำความพยายามจูนกันเล็กๆต่อกับทุกพี่ตลอดว่ามันยังต้องมีเรื่องให้จูนอีกเยอะต้องมีอะไรให้ทำความเข้าใจกันอีกเยอะนะฮะแล้วมันก็เลยเป็นเรื่องของคือมันเป็นคนที่รักกันจริงๆอ่ะปรารถนาดีต่อกันจริงๆคุยกันจริงๆว่ามันเราควรจะเดินทางนี้กันเราไม่รู้หรอกว่าอาจจะมีทางที่ดีกว่านี้ก็ได้แต่ณตอนนี้เราทำความรู้จักกันมา3ปีเราคบมา3ปีเราหาแต่มันไม่เจอเรียกว่าลดไปเหลือเพียงแค่เพื่อนเหมือนเดิมใช่ครับผมแล้วเอาจริงมันเป็นเรื่องที่ยากสำหรับเรา2คนมากเลยครับผมด้วยความที่เราเองก็พูดตรงว่าเราเองก็ยังรักกันอยู่อะแต่ว่ามันก็ด้วยความที่เราสองคนยังรักกันอยู่ยังหวังดีกันอยู่มันก็ถือว่าเป็นโชคดีที่ทุกวันนี้เนี่ยเราเองก็ยังคุยกันยังถามไทยยังคุยกันอยู่ทุกวันเลยฮะยังถามไทยสารทุกข์สุขดิบกันยังใครที่มีปัญหาใครที่เครียดใครที่เฟลกับเรื่องแบบนี้ขึ้นมาหรือเรื่องอะไรก็ต่างทำไมก็ยังพร้อมจะเป็นเบาะรองรับกันและการคอยซัพพอร์ตกันและกันอยู่เหมือนเดิมมันก็เป็นจุดที่เราโฟกัสอยู่ในช่วงนี้ว่าเราควรจะต้องช่วยกันก่อนเพราะว่าเราเองก็เสียใจทั้งคู่จริงๆเล็กเสียดายเวลาไหมเกือบ3ปีเสียดายเวลาไหมฮะเสียดายมันต้องเสียดายอยู่แล้วทั้งเสียดายแล้วก็เสียใจแต่ว่าด้วยคือเราอะอย่างที่บอกเราคบกันมาช่วงเวลาที่เราพี่เล็กได้คบกับเต้ยมานะฮะเราได้โตขึ้นเราสองคนได้โตขึ้นเราได้มีเวลาดีๆร่วมกันเราได้มีประสบการณ์ดีๆร่วมกันได้เรียนรู้ได้ศึกษากันเราเองก็ได้โตขึ้นเพราะเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราแบบโตขึ้นมาแบบดูโตขึ้นพี่ๆก็คงสังเกตได้เล็กดูโตขึ้นเล็กแบบคิดอะไรได้เยอะขึ้นมองเห็นอะไรเยอะขึ้นอันนี้ก็ต้องขอบคุณเขามากๆเล็กพูดได้เต็มปากเลยว่าช่วงเวลาที่ผ่านมามันเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่มันมีคุณค่ามากที่สุดในชีวิตถามว่าเสียดายไหมเสียดายแต่ว่าถามว่าเรามีอะไรให้เรามีอะไรดีๆให้จดจำเยอะครับโอกาสจะกลับเหมือนเดิมมันก็เป็นเรื่องมันเป็นเรื่องอนาคตจริงๆนะเล็กเองไม่สามารถบอกได้เลยว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปแต่ว่ารู้แค่ว่าทุกวันนี้เราทั้งคู่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันมากๆเราซัพพอร์ตกันและกันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเฮลตี้มากๆนะตอนนี้ครับคำถามสุดท้ายค่ะจริงๆเล็กกลัวไหมว่าเต้ยจะถูกมองว่าแบบว่าเป็นเพราะว่าเพื่อนในกลุ่มมีแต่คนที่คบไฮโซทั้งนั้นจริงๆจริงๆจริงๆคอนเซิร์นมากแบบเครียดกับเรื่องนี้มากคือเล็กเชื่อว่าคนที่รู้จักเต้ยดีจะรู้เล็กเองก็จะรู้เล็กจะมั่นใจว่าเต้ยไม่ใช่คนที่เอาเกณฑ์ตรงเนี้ยเกณฑ์ที่เป็นปัจจัยภายนอกมาเป็นตัวตัดสินว่าเขาจะเอาใครเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเพื่อนจะเป็นแฟนจะเป็นคนรัก คือเขาไม่ได้เอาเกณฑ์เหล่านี้มาตัดสินอย่างแน่นอนเรามั่นใจนี้เล็กเชื่อว่าคนที่รู้จักเต้ยดีมั่นใจนี้เหมือนกันโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ